ลายเป็นประเด็นร้อนนะครับว่าตกลงเดี๋ยวการเลือกตั้งจะมีขึ้นสิงหาคมปี2561ใช่หรือไม่สาเหตุมันเกิดมาจากการจัดประชุมเตรียมความพร้อมของกกต.เขาก็มีการตั้งตุ๊กตาขึ้นมาว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้การเลือกตั้งในช่วงนี้ส.ส.จะเป็นช่วงนี้ส.ว.จะเป็นช่วงนั้นแล้วก็จะได้ส.ว.ขึ้นมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวกฎหมายฉบับใหม่ร่างของเนื้อหาต่างๆที่มีการเผยแพร่ออกมามันแตกต่างจากของเดิมก็ต้องเตรียมตัวกันเอาไว้ก่อนก็เลยเป็นประเด็นร้อนเนี่ยนะครับที่เอาไปถามกับรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามรองนายกวิษณุก็เลยบอกว่ามันก็มีรถแมพของมันรัฐบาลยึดถือตามรถแมพส่วนวันวอเวลานอนนั้นก็คือตุ๊กตาที่กกต.ตั้งขึ้นมาแต่ที่เขาตั้งขึ้นมาตั้งมาจากอะไรเช้านี้ที่ผ่านมาคุยเคาะเจาะข่าวไปเจาะความจริงแล้วก็ได้คำตอบมาด้วยใช่ค่ะทางด้านนายสุภชัยสมเจริญนะคะประธานกรรมการเลือกตั้งค่ะได้กล่าวในรายการคุยเคาะเจาะข่าวเช้านี้นะคะถึงความเป็นไปได้ที่อาจจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนสิงหาคมของปี2561ค่ะซึ่งจะเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญที่ระบุให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจำนวน10ฉบับต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในช่วงปลายเดือนมีนาคม2561โดยมีเวลาให้อีก5เดือนจัดการการเลือกตั้งนะคะคืออย่างนี้มันขึ้นอยู่กับว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีผลใช้บังคับเมื่อไหร่นะครับซึ่งบางฉบับอาจจะไม่ยังไม่มีผลใช้บังคับนะครับเพราะว่าต้องดูฮะพอถ้าเมื่อตีฉบับมีผลใช้บังคับเมื่อไหร่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน150 วันอ๋อนี่ก็เลยเป็นที่มาของการซักซ้อมความเข้าใจก็เตรียมการครับแล้วก็มีการต้องเตรียมการนะครับเพราะว่าเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.เนี่ยกลต.เนี่ยยังไม่ได้เสนอครับม.ช.นะครับจริงแต่เราก็เอาที่เราร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ2 ฉบับต่างๆที่เราเสนอกลต.เข้าไปเนี่ยเอามาเตรียมไว้ครับเมื่อกฎหมาย2 ฉบับนั้นมีผลประกาศใช้บังคับแล้วเราก็เอามาปรับให้มันเข้ากับกฎหมายคือเตรียมการไว้ก่อนนะครับเพราะถ้ากฎหมายประกาศแล้วเรามาค่อยมาล่างเนี่ยมันจะไม่ทันนะครับค่ะทางด้านนายสุภชัยสมเจริญนะคะก็ได้กล่าวถึงการประชุมของกกต.เมื่อวันจันทร์ค่ะว่าได้กำหนดกรอบเวลาทำงานหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหมดช่วงปลายเดือนมีนาคมมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งช่วงต้นเดือนมิถุนายนรับสมัครเลือกตั้งในต้นเดือนกรกฎาคมแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งนะคะในช่วงกลางเดือนสิงหาคมด้วยค่ะครับก็เป็นการคาดการณ์จากรถแมพจากขั้นตอนต่างๆที่มีการระบุไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลามันไม่แน่นอนอย่างที่คุณสุภชัยบอกว่า4ฉบับนี้จะเสร็จเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าตามกรอบจะบอกว่า10ฉบับต้องเสร็จภายใน8เดือนก็ตามอาจจะเสร็จก่อนก็ได้เหมือนกันทั้งหมดนั้นคือตุ๊กตาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่นะครับในขณะที่กรณีคดีทัวร์ศูนย์เหรียญตกลงมีใครจงใจหรือไม่ที่ทำให้สำนวนมันอ่อนจนทำให้ศาลยกฟ้องนั่นคือประเด็นหนึ่งและมีข่าวออกมาอีกว่ามันมีการเรียกรับผลประโยชน์50 ล้านบาทเลยหรือก็เลยทำให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบดูแลคดีนี้ก็คือพลตำรวจเอกรุ่งโรจน์แสงครามเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีทัวร์ศูนย์เหรียญออกมายืนยันนอนยันนั่งยันว่ายังไงก็ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นเงินจำนวน50 ล้านเพื่อที่จะล้มคดีนี้ตามที่มีกระแสข่าวลือแต่อย่างใดเนื่องจากว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็ในสำนวนลักษณะของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทุกฝ่ายทำคดีต้องนำข้อมูลหลักฐานในคดีมาสรุปรวมไปถึงการลงความเห็นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเรียกหรือให้ผลประโยชน์จากฝั่งจำเลยเพื่อที่จะล้มคดีนะครับและท่านก็บอกความคืบหน้าด้วยค่ะโดยขณะนี้นะคะทางพนักงานสอบสวนค่ะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอาญาหลังศาลชั้นต้นเนี่ยได้ยกฟ้องนายสมเกียรติคงเจริญอายุ58 ปีซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทฟูอันทราเวลจำกัดพร้อมกับพวกรวมอีก13 คนนะคะจำเลยในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับค่าบริการกระทำการอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ายแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยศาลนะคะเห็นว่าข้อเท็จจริงเนี่ยตามที่โจทก์บรรยายมาในคำร้องคำฟ้องนะคะการกระทำเช่นนั้นเนี่ยทำให้เศรษฐกิจของชาติเสียหายเป็นอย่างมากแต่จากพยานหลักฐานที่นำสืบมาค่ะกลับไม่มีข้อเท็จจริงที่ทำให้เห็นว่าจำเลยทั้ง13เนี่ยได้ร่วมกันกระทำความผิดศาลจึงพิพากษายกฟ้องค่ะครับเอาละมันจะอ่อนไปหรือไม่มันจะผิดพลาดอย่างไรยังไงก็ตามตอนนี้รองผบตรพลเอกศิวรารังสิพรามนกุลเนี่ยสามารถเห็นสำนวนได้แล้วนะค่ะไม่มีใครที่จะมาบอกว่าไม่ให้ดูไม่ได้เพราะว่าต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์ในคดีนี้นะครับปิดท้ายกันมาดูเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างตามกันได้ทันเทคโนโลยีตอนนี้ทีวีจะไม่ได้เป็นแค่ทีวีอีกแล้วจะเป็นอุปกรณ์ในการที่จะเป็นเครื่องประดับบ้านได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าทาง Samsung นะคะก็ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ1ในตลาดทีวีของไทยค่ะแล้วก็ทั่วโลกยาวนานถึง11ปีล่าสุดนะคะได้เปิดตัวโทรทัศน์รุ่นใหม่ล่าสุด Samsung The Frame ค่ะเพราะว่าทางด้าน Samsung เองนะคะก็ยกระดับทีวีให้เปรียบเสมือนงานศิลป์มิติใหม่ของโลกภายใต้แนวคิด Art When It's Off TV When It's On Design TV เหมือนกรอบภาพที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกภาพแสดงบนหน้าจอได้ตามต้องการเมื่อได้ดูทีวีนะคะทั้งงานศิลป์และจากศิลปินระดับโลกแล้วก็ภาพส่วนตัวตอบพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ดูทีวีวันละ4ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีการการันตีด้วยรางวัลสุดยอดนวัตกรรมจากงานนะคะ Consumer Electronic Show 2017ค่ะทั้งนี้ค่ะ Samsung ได้เตรียมสร้างประสบการณ์พร้อมเอกสิทธิ์พิเศษเต็มกำลังรุกตลาดไตรมาสสุดท้ายนี้เลยค่ะที่งานสยามพารากอนนะคะเรามีอยู่40ร้านค้าทั่วประเทศที่เราโชว์เดอะเฟรมเอาไว้คือมาช่วยกันสนับสนุนหน่อยเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้ามาเห็นมาลองสัมผัสเองจะรู้ถึงความมหัศจรรย์ของมันนะคะต้องยอมรับว่าตัวเองก็ตื่นเต้นกับนวัตกรรมชิ้นนี้มากอยากเชิญทุกคนนะคะที่คิดว่าตัวเองชอบไลฟ์สไตล์ตัวเองรักงานศิลปะและตัวเองไม่อยากที่จะล้าหลังเรื่องเทคโนโลยีต้องเชิญมาดูเลยค่ะเดอะเฟรมไปดูกันได้นะครับ The Frame เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งไปดูที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศจีนแต่ว่าการประชุมครม.ยังเดินหน้าต่อมีท่านี้ครับรองนายกพลเอกประวิตรเป็นประธานการประชุมที่สำคัญเดี๋ยวจะได้เห็นปลากัดที่ลายเป็นสีธงชาติไทยจากหลักร้อยหลักพันเพิ่มเป็นมูลค่าความสวยหลักแสนบาทครับ